ต้องบอกว่า Business Watch ของเรานะคะมีการติดตามเรื่องราคาน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องนะคะพุ่งสูงขึ้นไปจนหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าราคาน้ำมันดิบอาจจะพุ่งไปถึง100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทางรัฐบาลไทยนะคะก็มีการตรึงราคามีการลดภาษีสรรพสามิต3บาทเป็นระยะเวลา3เดือนแต่ต้องบอกว่าตรงนี้ยังไม่คลายความกังวลใจทำให้ประชาชนบางส่วนนะคะแห่ไปติดแก๊สที่รถยนต์นะคะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในค่ำคืนนี้นะคะเราจะไปตามติดจับกระแสเรื่องธุรกิจติดแก๊สในรถยนต์รวมไปถึงธุรกิจเช่ารถแล้วก็ไปดูเรื่องของพฤติกรรมการซื้อรถของคนทั่วโลกรวมไปถึงคนไทยด้วยค่ะก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาพลังงานนั้นปรับตัวสูงขึ้นมาเยอะจริงๆครับบรรดาผู้ประกอบการก็ดีรวมถึงผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ด้านหนึ่งนะที่คุณยูบอกว่าคนเนี่ยเริ่มแห่ไปติดตั้งไอ้ตัวพวกแก๊สอยู่ที่รถนะจริงๆมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ปี2555ตอนนั้นบูมมากๆนะครับคนก็ใช้แบบนี้แหละฮะก็พอราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาจะทำยังไงดีค่าครองชีพเพิ่มมากขึ้นก็ต้องหาทางออกนะครับด้วยการไปติดแก๊สนะครับแต่ตอนนั้นมันโอเคนะเพราะว่าราคาพลังงานมันยืดเยื้อไงมันขึ้นไปแบบโหยาวนานมากแต่รอบนี้เดี๋ยวต้องรอดูถ้ามันแป๊บเดียวเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันหรือถ้ามันไปอีกสักระยะหนึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลอาจจะยกเลิกการตึงตัวราคาของ LPG ถ้าว่ามีการยกเลิกขึ้นมาเอ๊ะมันเหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าใช่ไอเราที่เหมือนกับว่าเราหนีจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะเราบอกเราไปติดแก๊สแก๊สเขากำลังจะขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาเหมือนกันนะใช่แก๊ส LPG เนี่ยจะตรึงถึงแค่31มีนาคมนี้เท่านั้นแล้วก็เริ่มเมษาเนี่ยก็จะเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเอาไปดูเรื่องของธุรกิจที่ต้องบอกว่าเติบโตนะจังหวะนี้นะคะสวนกระแสเรื่องของราคาน้ำมันเลยก็คือคนเนี่ยไปแห่ติดแก๊สรถยนต์มากขึ้นมี2เจ้าเอกชนนะคะเจ้าแรกก็คือหงทองออโต้แก๊สซึ่งเป็นอู่ติดตั้งแก๊สแถว3พรานเขาบอกว่าตอนนี้เขาขายดีมากคุณอีกลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้มีการจองคิวล่วงหน้ามากกว่า20วันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็อาจจะต้องรอกันเป็นเดือนเลยนะคะเพราะว่าการติดตั้งรถแก๊สเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ย1วันก็ได้แค่คันเดียวเท่านั้นเองต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรฐานต่างๆพอขึ้นชื่อว่าแก๊สหลายคนก็อาจจะมีความกังวลแต่ว่าถ้าอู่ที่ได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้เราก็วางใจได้เขาก็เลยต้องใช้เวลาเป็นวันเลยนะครับในขณะเดียวกันจริงๆเนี่ยหงทองออโต้แก๊สนะครับก็มีการทำโปรโมชั่นด้วยก็เป็นอีกเด้งหนึ่งเหมือนกันนะที่ทำให้บรรดาคุณลูกค้าเนี่ยเข้าไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะครับจริงๆมีอีกเจ้าหนึ่งด้วยนะ Energy Reform เจ้านี้เขาก็เป็นเจ้าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยุบเหลือเพียงแค่2สาขาในกรุงเทพมหานครก็คือที่รามอินทรากม8แล้วก็ลาดพร้าว71นะครับทั้ง2สาขาพอไปดูเนี่ยครับปรากฏว่าคึกคักมากขึ้นโอ้คุณลูกค้าไปกันเต็มหมดเลยนะครับลูกค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ไปติดตั้งกันหมดเลยจะมีรถเก๋งรถปิกอัพรถ SUV เพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้แหละมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคนรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหของทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกให้กับตัวเองนี่แหละนะครับลดราคาด้วยนะจาก 35,000 บาทหรือ 19,000 คุณอยู่โอ้โหลด 40% เลยโอ้โหลดไปเยอะมากเลยอ่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองที่สนใจจะติดแก๊สนะคะอาจจะต้องพิจารณาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นค่า maintenance เองเรื่องของราคาพลังงานต่อกิโลเองนะคะหรือว่าระยะทางต่อกิโลเนี่ยสามารถวิ่งได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะพิจารณาว่าเออเราจะไปทางไหนกันแน่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่ามีทางเลือกอื่นด้วยนะเพราะคุณผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยจริงๆเราก็มีการใช้รถที่ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับพวกอีโคคาร์พวกไฮบริดหรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าอันนี้เป็นทางเลือกในขณะที่ติดแก๊สในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยอาจจะดูเหมือนราคาอาจจะถูกอยู่เนี่ยนะครับแต่แน่นอนพอมีเรื่อง maintenance อย่างที่คุณยูบอกนะครับก็ต้องไปตรวจเช็คสภาพถังรายปีแน่นอนบางคนเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยเราใช้ชีวิตจริงๆก็เหนื่อยอยู่แล้วนะยังต้องไปเช็คสภาพอีกหรือทั้งนั้นจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานมากมายนะแต่ว่าความรู้สึกของคนน่ะรู้สึกว่าโอ้โหมันเสียเวลานะครับค่าใช้จ่ายเองก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะใช่ค่ะสำหรับบางคนที่ติดแล้วก็สามารถดูแลได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาต้องลองไปคิดคำนวณเอาเองนะคะถ้าเกิดว่าติดไป 10,000 กว่าบาทถึง 30,000 บาทเราไม่พอใจก็มีค่าถอดอีกนะคุณเอกใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาและก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับจากอดีตนายกสมาคมผู้ติดตั้งอุปกรณ์ใช้ก๊าซสำหรับยานยนต์และผู้ติดตั้งแก๊สภายใต้แบรนด์ Versus Thailand ท่านก็ให้ความเห็นนะครับบอกว่าคาดการณ์เหมือนกันนะว่ารถติดแก๊สต่อปีเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 5 จนถึง 60,000 คันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบนะครับกับในช่วงก่อนหน้านี้เทียบกันไม่ได้เลยไอ้ช่วงที่มันบูมๆนะครับช่วงประมาณสักปี2515เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีตัวเลขจดทะเบียนติดตั้งแก๊สของกรมการขนส่งทางบกเฉลี่ย
มากถึง 15,000 ถึง 20,000 คันต่อเดือนนั้นคนละสเกลก็คือถ้าต่อเดือนเนี่ยเทียบต่อปีก็ประมาณ 240,000 คันก็คือมากกว่าตอนนี้ประมาณ 4-5 เท่าใช่เพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าครับพอมันมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะเป็นอีก1ตัวแบ่งนะครับว่าเอ๊ะคุณลูกค้าเขาจะเลือกไปทางไหนไปใช้รถอีโคคาร์มั้ยเพราะว่าน้ำมันก็จะใช้น้อยลงละแล้วยิ่งมี EV ที่ตอนนี้นะฮะทางฝั่งรัฐบาลก็ให้แรงจูงใจพอสมควรบางทีเราก็ตัดสินใจเหมือนกันนะจะไปทางไหนดีค่ะไปดูกันต่อที่ทางแก๊ส LPG ตอนนี้ขาดตลาดนะคะรวมไปถึงทางแท็กซี่ที่เปลี่ยนจากทาง NGV มาเป็น LPG ก็น่าจะทำให้ตลาดฟื้นตัวได้เช่นเดียวกับทางคุณรุ่งชัยจันทสิงห์นะคะนักวิชาการอิสระด้านพลังงานค่ะเขาออกมาบอกถึงกรณีปัญหาถังแก๊ส LPG ประเภทถังโดนัทอาจจะขาดตลาดค่ะคุณอีกตอนนี้เพราะว่าโรงงานเนี่ยผลิตไม่ทันนะคะบางโรงงานปิดสายการผลิตถังรถยนต์ไปแล้วก็คือเหลือโรงงานผลิตถังสำหรับรถยนต์น้อยลงส่วนถังประเภทแคปซูลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทางด้านของแคปซูลเองเนี่ยนะครับก็ยังพอมีสำหรับการติดตั้งอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่าถ้าไปดูราคาเนี่ยจริงๆขยับขึ้นมาละร้อยละ10จนถึงร้อยละ15เพราะสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นยกแผงเลยซึ่งรวมไปถึงวัตถุดิบของเขาก็คือเหล็กนะฮะคือนึกสภาพนะครับเวลาที่เราไปขึ้นแท็กซี่เนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านของไอ้ตัวถังเนี่ยที่อยู่ท้ายรถเนี่ยถ้าเป็นถังแคปซูลมันจะถังใหญ่ๆหน่อยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเหล็กก็ใช้นี่นะฮะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่เลยนะครับมันก็จะใช้ตัวเหล็กเนี่ยพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้นทุนหลักในขณะเดียวกันทางด้านของคนขับแท็กซี่นะครับพี่ๆขับแท็กซี่จริงๆเขาก็ต้องพิจารณาว่าจะเอาถังแบบไหนด้วยเพราะข้อดีข้อเสียมันก็จะแตกต่างกันไปราคาก็ไม่เท่ากันนะฮะใช่ค่ะพูดถึงธุรกิจเปลี่ยนการติดตั้ง NGV เป็น LPG ตอนนี้ก็คึกคักอย่างมากเลยนะคะมีข้อมูลจากบริษัทAtlas Energy จำกัดนะคะในเครือบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนนะคะทางผู้บริหารกรรมการผู้จัดการอย่างคุณสุวัชชัยพิทักษ์วงศาพรก็บอกมานะคะว่าล่าสุดเนี่ยมีการจัดแคมเปญเปลี่ยนจาก NGV เป็น LPG นะคะจ่ายแค่ 1,000 บาทสำหรับพี่ๆรถแท็กซี่แต่ถ้าเป็นรถบ้านนะคะจ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นเองเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาตั้งเป้านะแค่ 5,000 คันนะครับแต่พอประกาศแคมเปญนี้ออกไปปรากฏว่ามีคนที่มาติดตั้งนะครับตอนนี้มากกว่า 4,000 คันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยขยับเป้าฮะขยับจาก 5,000 คันกลายเป็น 10,000 คันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาพอราคาน้ำมันเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นมาปั๊บหลายๆคนก็เลยเริ่มตัดสินใจแล้วว่าเอ๊ะพอจะติดตั้งแก๊สจะติดตั้งตัวไหนดีทั้ง NGV กับ LPG ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็LPG จริงๆอาจจะมีจุดในการเติมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางกว่าก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ตัดสินใจที่เราเห็นเทรนด์ในรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะอย่างที่คุณอีกบอกตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำมันดีเซลอย่างเดียวนะคะที่รัฐบาลตรึงไว้เบนซินก็ยังน่าเป็นห่วง LPG ก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าจะถึงแค่ประมาณสิ้นเดือนมีนาคมนี้รัฐบาลเขาบอกว่าเขาตรึงราคาช่วยมานานแล้วตั้งแต่ปี2563นะคะจนถึงปี2565นี่แหละไปดูงบประมาณที่รัฐบาลใช้เงินไปแล้วนะคะว่าตรึงเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยใช้เงินไปประมาณเท่าไหร่นะคะล่าสุดเนี่ยรวมๆแล้วตั้งแต่ปี63จนถึง65เนี่ยใช้ไปแล้ว 160,000 ล้านบาทนะคะโดยแบ่งเป็นแก๊ส LPG หรือว่าแก๊สหุงต้มเนี่ย 27,000 ล้านบาทแล้วก็น้ำมันดีเซล 33,000 ล้านบาทครับโดยเป้าหมายก็คือจะตรึงราคาดีเซลนะครับไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซลเยอะมากๆประมาณสักร้อยละ70ของทั้งหมดเลยนะครับถ้าต่อวันก็60จนถึง70ล้านลิตรเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ถ้าขยับเพียงแค่เล็กน้อยมันจะมีผลกระทบต่อทั้งประชาชนคนทั่วไปหรือว่าคนสัญจรไปมาและเผลอๆอาจจะทำให้บรรดาผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าด้วยก็เลยเป็นที่มานะครับถึงต้องขีดเส้นตรงนี้เอาไว้ทีนี้ถ้าไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลกมันขยับขึ้นไปค่อนข้างจะสูงในช่วงที่ผ่านมาแถมตอนนี้ยังลุ้นอยู่เลยนะครับว่าจะทะลุนะฮะจุดที่สูงที่สุดในรอบ8ปีหรือไม่จริงๆ7ปีเนี่ยทะลุไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะฮะก็หวังว่าเขาจะคุยกันจบนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับราคาจะได้ลงมาหน่อยถ้าไปคำนวณดูแล้วราคาดีเซลที่แท้จริงถ้าตีตามราคาตลาดในตลาดโลกเนี่ยนะฮะควรจะอยู่ที่34บาทต่อลิตรเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเข้าไปอุดหนุนเนี่ยโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเยอะพอสมควรนะในขณะเดียวกันถ้าไปเปรียบเทียบกับฝั่งของภาคเอกชนเนี่ยจริงๆเขาก็เรียกร้องมากกว่านี้นะคุณยูใช่คือในช่วงที่ผ่านมาเขาอยากให้มีการลดภาษีสรรพสามิตลงมาสัก5บาทแต่รัฐบาลขอลงมาสัก3บาทแล้วกันนะค่ะแถม1บาทก็ต้องไปใช้หนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเขาเลยบอกว่าแหมจริงๆขอลดลงมาหน่อยนะเพราะตอนนี้มันเดือดร้อนกันเหลือเกินแต่พอเป็นรูปแบบนี้ปั๊บเขาก็พยายามทำความเข้าใจนะค่ะแต่ในท้ายสุด
าจจะต้องมีการขึ้นราคาพวกค่าขนส่งอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางฝากฝั่งก็มีการบอกว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันไปเลย1ปีในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจริงๆถ้าสมมติราคามันเป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสมมติว่ามันสูงมากจนเกินไปเนี่ยในท้ายสุดนะเดี๋ยวดีมานด์ความต้องการมันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปแต่โอเคในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยแค่ขยับนิดเดียวมันกระทบต่อค่าของชีพของคนละนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะต้องมีการตึงนะครับไปจนถึง31พฤษภาคมแต่ว่าอันนี้เบื้องต้นก็ต้องพิจารณากันต่อนะระหว่างทางว่าเป็นยังไงด้วยเพราะว่าต้องพิจารณาตัวสถานะทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยใช่อันนี้น่าเป็นห่วงนะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของราคา LPG เองนะคะตอนนี้ก็ตรึงจาก363บาทเหลือ318บาทต่อถังนะคะปัจจุบันราคาจริงนะรัฐบาลเขาก็ช่วยไว้เยอะเหมือนกันนะคะราคาจริงอยู่ที่432บาทต่อลิตรก็จะตรึงไว้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะขึ้นเฉลี่ยละ1บาทต่อกิโลกรัมต่อทุกๆไตรมาสนะคะก็คือจะปรับขึ้นเป็นราคาอยู่ที่ประมาณ333บาทต่อถัง15กิโลกรัมค่ะนี่แหละครับถ้าขยับขึ้นไปแบบนี้พ่อค้าแม่ขายก็ต้องปรับตัวกันนะครับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ